โอเคธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะในรายการของเราวันนี้จะไม่มีช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเดินผ่านในบริเวณส่วนที่เป็นเอวของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์คราวที่แล้วมาคุณแม่ยังเห็นส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะแต่วันนี้เราเห็นพระวรกายของพระองค์อย่างเต็มที่นะคะมองผ่านมาทั้งด้านนี้ก็มองเห็นในรายละเอียดแล้วค่ะสวัสดีจ้าและแน่นอนเลยค่ะวันนี้คุณแม่เห็นพระองค์ท่านอย่างเต็มองค์ในฝ่ายของครึ่งองค์นะคะเราอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมอนุโมทนาต่อการทำงานครั้งนี้ของพวกเราจริงๆเดือนละหนึ่งครั้งที่คุณแม่จะกลับมาที่เอเชียไฟอาร์ตแห่งนี้และได้มองเห็นการยกพระพักของพระองค์ท่านจากที่กรุงเทพมหานครกลับมาสู่ที่โรงหล่อนี้เพื่อจะทำงานต่อยอดในส่วนของพระวรกายห้องพระหทัยซึ่งเราได้ทำความเข้าใจกันมาเป็นระยะว่าแผ่นทองที่เราเขียนเป็นชื่อที่เรายกย่องคือแม่เราพ่อเราชื่อเราหรือชื่อบุคคลที่เรารักนั้นได้มาหลอมรวมกันนะคะกับบรอนซ์ซึ่งมีคุณภาพของการใช้งานที่ยาวนานนะคะบริสุทธิ์และข้อความบริสุทธิ์ความจริงใจความกตัญญูนี้ก็ทำให้เราเห็นถึงความยากลำบากที่มันไม่เกินความสามารถของมนุษยชาติค่ะความยากลำบากไม่ใช่เป็นอุปสรรคของการทำงานนะคะแต่ว่าความตั้งใจความกตัญญูกตเวทิตาคุณของเราที่จะทำให้เราทำของยากนั้นจนเกิดความก้าวหน้าในการที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของเราเป็นสิ่งที่เราจะมีคำถามกับตัวเราไม่ได้เลยว่าทำไมเราถึงจะต้องมีส่วนในการทำงานชิ้นนี้แต่เราจะเปลี่ยนคำสงสัยมาเป็นความมั่นใจนะคะว่าเราขอบคุณโอกาสที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นความอาถรรพ์ที่เราจะทำร่วมกันไม่ใช่เป็นแค่เพียงความสามารถของคนหนึ่งคนใดเท่านั้นแต่เป็นความกตัญญูในหัวใจของลูกทุกคนที่จะมีต่อบรรพบุรุษของเราต่อแม่ต่อจักรวาลนี้นะคะพระองค์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จริงแต่เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เวลาที่เรามองขึ้นไปเราก็จะรู้สึกว่าในสายพระเนตรของพระองค์ที่มองลงมายังพวกเรานั้นเราอยู่ภายใต้ความกรุณาของพระองค์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคุณแม่เดินทางมาถึงเดี๋ยวนี้เองนะคะแล้วก็ทำงานทันทีโดยการเตรียมจิตเอาไว้ว่าเราจะได้เห็นอะไรแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันประจักษ์แจ้งกับหัวใจของเราอย่างไรว่ายากอย่างไรคุณธรรมของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์นะคะก็จะทำให้สิ่งที่ยากนั้นเป็นปาฏิหาริย์แห่งการที่ได้ทำแล้วก็ง่ายเสมอสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสลงมือทำค่ะการที่เราได้มองเห็นความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จในสิ่งที่มันไม่เคยมีปรากฏการณ์มาก่อนนั้นก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งเป็นโอกาสอย่างมากของคุณแม่เองของพวกเราทุกคนนะคะแม้กระทั่งของโรงหล่อแห่งนี้ที่ได้มีโอกาสที่จะได้รอพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เราจะไม่พูดว่าพระองค์ท่านเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เราจะพูดว่าความงดงามด้วยคุณธรรมของแม่และหัวใจของโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนั้นยิ่งใหญ่มากในหัวใจของเราทุกคนนะคะเป็นความยิ่งใหญ่ที่เราได้เคารพการมีโอกาสได้เกิดมาของเราเนี่ยถ้าคุณแม่จะขออนุญาตลองเดินพาขึ้นไปก่อนคุณแม่เดินขึ้นไปได้ไหมคะลองดูสิคะว่าคุณแม่ต้องเดินขึ้นด้วยความสูงของบันไดกี่ขั้นนะคะและในทุกก้าวที่คุณแม่เดินขึ้นมาเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
จะมีความสูงสมัยก่อนเนี่ยเรายังแตะพระคางเนาะคางนี่ภาษาว่าไงท่านได้แต่เดี๋ยวนี้เราจะต้องมองท่านแบบเงยขึ้นไปมากขึ้นนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วล่ะที่เราจะเห็นว่าพระหัตถ์ที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระหัตถ์ฝ่ายปัญญานั้นเนี่ยนะคะปลอดภัยไหมเนี่ยโอมตะเรติตะเรตุริสเวลาโดยปกติเวลาที่คุณแม่สามารถสัมผัสท่านได้อย่างเงี้ยก็แตะสุดมือแล้วนะคะแต่วันนี้แตะไม่ถึงแล้วค่ะแล้วก็จะไม่ถึงไปเรื่อยๆเพราะท่านก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าตัวเราก็จะเล็กลงตัวตนเราเล็กลงแต่งานเราใหญ่ขึ้นจริงๆนะคะเมื่อกี้อยู่ข้างล่างเราก็รู้ว่าท่านสูงขึ้นมาข้างบนท่านก็ยังสูงอยู่จะเห็นว่าคุณแม่แตะท่านไม่ได้แล้วไม่เหมือนตอนที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะเรายังเขย่งได้ตอนนี้เราแทบจะเรียกว่าเราเห็นส่วนตั้งแต่พระพักมาจนถึงห้องพระหทัยนะคะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์เดี๋ยวค่อยลงไปถามว่าช่างที่ทำงานคุณถวันที่ทำงานเป็นอย่างไรแต่ในส่วนที่จะสูงจากนี้ไปก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งจะอยู่ที่มงกุฎของท่านซึ่งอันนั้นก็องค์ก็สูงใหญ่กว่าคุณแม่มากเลยพอเปรียบเทียบได้ไหมคะว่าขณะนี้คุณแม่ตัวเล็กนิดเดียวขนาดไหนคือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่ก็อยู่ในสเกลนี้แล้วนะอยู่แค่ตรงไม่ถึงคางอะค่ะนึกภาพออกเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าต่อจากอกลงไปที่เอวท่านที่เมื่อกี้นี้เราเดินผ่านมาท่านก็จะสูงเพราะฉะนั้นความสูงของท่านที่จะลอยอยู่บนฟ้าบนเทือกเขาที่เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็จะอกก็ต้องแงนดูเลยล่ะถ้ามองกันจริงๆตามสเกลคงต้องหันอย่างนี้ค่ะมีหลายคนที่ติดตามคุณแม่อยู่ในช่วงเวลานี้เดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะนอบน้อมต่อท่านแล้วก็จะลงไปคุยกับคุณถวันนะคะซึ่งตอนนี้มีคนดูอยู่ทางบ้านน้อมใจไปกับคุณแม่เลยนะคะค่ะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อมหากรุณาของพระองค์
ที่จะให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและขจัดอวิชชาให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ที่จะมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์อมตะเรตุตะเรตุเรโสหา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 อมตะเรตุตะเรตุเรโสก็น่าหวัดเสียวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านสูงมากเลยค่ะมีใครอยากขึ้นมาวันนี้ไหมหรือคุณแม่ต้องลงไปคุณถวาลเห็นคุณแม่ไหมจ๊ะคุณถวาลเห็นคุณแม่อ๋อพี่ติ่งอยากขึ้นมามาก็ยิ่งสูงนะคะก็ยิ่งแบบตัวเราก็ยิ่งต้องเล็กทำงานใหญ่ตัวตนต้องเล็กอ่ะพี่ติ่งแต่สัมผัสท่านไปให้แตะถึงท่านนะจ้ะพี่ติงให้รถมา2คันรับคุณแม่มาจากหุบเขาโพธิสัตว์จะขึ้นมารับคุณแม่ดูสิทุกคนมองเราหมดเลยอ่ะค่อยๆลงพอเราขึ้นมาอยู่บนที่สูงนี่ต้องมั่นคงมากเลยค่ะต้องใช้ลมหายใจแห่งสติแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็ขึ้นมาได้โดยที่แบบขึ้นเลยล่ะพอบอกว่าอนุญาตให้ขึ้นเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณถวันกันในช่างเราหน่อยว่าเป็นยังไงยากไหมเมื่อกี้คุณแม่มองเห็นแล้วว่าลอยต่อเนี่ยเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเนียนเลยนะคะคุณถวันเดี๋ยวให้พี่ติ่งพูดก่อนพี่ติ่งเห็นท่านครั้งแรกที่มารู้สึกยังไงตื่
้นมาถึงตรงนี้ค่ะใช่ไหมเนาะเมื่อกี้คุณแม่ลงรถปุ๊บคุณแม่ก็เดินแบบเข้ามาก่อนเลยแล้วพอบอกว่าพอมีเวลาอยู่บ้างก็ไปจัดการติดไวเลสตื้นตันเนาะยากเห็นเอวก็ถึงแค่นี้นะเห็นพระพักตร์ยิ่งตื้นตันเลยเดี๋ยวจะพิษได้รับเป็นเกียรติมากเลยที่ตอนนี้ที่จริงป้าตุ๊กก็อยากจะมาด้วยป้าตุ๊กรู้กระทันหันที่คุณแม่ไม่ได้บอกเลยเนี่ยก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือคิดถึงท่านด้วยอยากมาเห็นว่าเป็นยังไงแล้วก็อยากจะรู้ว่าคณะทำงานซึ่งตอนนี้ไปทำฐานรากแล้วอ่ะเขาต้องมั่นใจด้วยคือเขาต้องเห็นสิ่งที่เขากำลังคิดกันอยู่เพราะตอนนี้คณะทำงานที่เป็นฐานรากเนี่ยต้องคำนวณแล้วกลุ่มของสะใจดีก็วัดภูเขาแล้วต้องขออนุญาตแล้วแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือมันจะเสร็จตามเวลาที่เราตั้งใจหรือไม่เราต้องถามจากนี่เลยค่ะคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่เชียร์ให้คุณแม่ทำเหลือเกินทำเหลือเกินคุณแม่ต้องทำคือคุณถวาลมาเลยค่ะคุณถวาลมาแล้วในช่างมาด้วยมาบาสเข้ามาอะพี่ติงอยู่อะค่ะไม่ได้ทักคุณถวาลก่อนเลยนะคะเมื่อกี้พอลงรถก็ตรงเข้ามานี่ก่อนหันไปทีเอาบาสตามมายากลำบากไหมโอ้โหแอคเซสซอรี่โอ้โหกว่าจะได้โอ้โหเยอะมากครับคุณแม่แล้วก็อัญเชิญพระเศียรมาก่อนแล้วค่อยเอามาประทับกันแล้วก็ปรับรอยคุณแม่มองไม่เห็นรอยเลยนะเมื่อกี้ขึ้นไปอ่ะต้องมอบมาให้มอบฝีมือให้มาๆๆนะฮะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ทักกันเลยเพราะคุณแม่ตรงปึ้งขึ้นมาก่อนเลยรอยต่อวันที่15นะมิถุนาสิงหากรกฎาคม25กรกฎาคมเนาะที่ยกมานะ คุณแม่ไม่ได้ตามมาครับคุณแม่ไม่ได้ตามมาครับแต่ว่ามั่นใจครับมั่นใจว่าคุณถวัลจะสามารถทำงานให้แม่ครับเนาะครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยอ่ะซาบซึ้งมั้ยล่ะเนี่ยการประกอบเนี่ยโอ้โหแต่ละชิ้นละชิ้นกว่าจะได้ออกมานะแกะก่อนแล้วก็ถอดพิมพ์แล้วก็เอามาหล่อทั้ง2โปรเซส2วิธีการนะฮะแต่ก็มีความสุขใช่มั้ยครับผมแล้วลองถามตอนหล่อตอนต่อที่ระหว่างเสียนกับอกเนี่ยเนี่ยคือมาอย่างเงี้ยแล้วมาอกแล้วก็เดี๋ยวจะมาเอวแล้วเนี่ยพระเสียนเนี่ยเราอัญเชิญมาปุ๊บเรามาพักไว้ก่อนอ๋อกว่าจะขยับท่อนนี้ได้ใช่เพราะท่านต้องออกไปอยู่นอกหลังคาแล้วนะเพราะทุกทีพระเสียนท่านอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้คุณแม่พอดีเซ้งเขาถ่ายให้คุณแม่ดูคุณแม่ก็พอเตรียมใจได้ว่ามาถึงต้องขึ้นไปที่เขาตกอยู่อย่างเงี้ยที่เอาพระเศียรลอยขึ้นมาวันนึงเลยเหรอฮะวันนึงฮะคือต้องจัดลอยต่อเนี่ยให้เนียนจริงๆนะองศาในการที่ท่านจะหงายหรือก้มนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บปากมันห่างนะแม่ครับปากมันห่างเราก็ต้องรอไอ้ส่วนที่ห่างนั้นใช่ถ่ายรูปไว้บ้างไหมเนี่ยถ่ายเอาไว้ครับถ่ายเอาไว้นะที่จริงอันนี้เซ้งต้องเก็บหมดเลยจ้ะเราพอเราทำพระเศียรเสร็จแล้วก็อัญเชิญไปที่เสียรเลยเราไม่ได้เอามาต่อกันอ้าจ้าจ้าคาดการเอาจ้าแต่การโดยคาดการต้องมีคาดเคลื่อนนี่เป็นเรื่องปกติครับแม่โอเคเนี่ยว่ายากอย่างนี้มันต้องแบบมันต้องปรับได้คุณถวาลถามเร็วมากเลยอ่ะจะไปหุบเขาเมื่อไหร่เนี่ยส่วนเนี้ยสำหรับส่วนนี้พร้อมกับพระเจ้า5พระองค์นะครับแม่จ้าเราจะไปประมาณกุมภาเราไปก่อนไม่ได้เหรอตุลาครับแม่เพราะว่าเราขัดสนมันมีโควิดมันโฟมมันเขาไม่ทำงานโฟมกลับมาทำงานไม่เท่าไหร่นี้เองเราต้องพิมพ์เราต้องแกะจากโฟมก่อนครับผมอ๋อเขาเพิ่งกลับมาทำงานโอ้ท่านก็ติดโควิดเหมือนกันเหรอคุณแม่ว่าท่านง่ายที่สุดแล้วนะไม่น่าจะติดโควิดเลยอย่างท่านน่ะไม่มีโควิดแต่ที่อื่นน่ะเขาไม่ทำงานกันแต่เราจะมีส่วนไหนที่ไปได้ก่อนใช่ไหมก็ส่วนนี้แหละเต็มเลยครับแม่อ่ะส่วนนี้นะตรงนี้นะพร้อมกับมงกุฎครับแม่เมื่อไรมงกุฎก็วันก็กุมภาเป็นยากอยู่นะรู้เลยนะว่าไม่ง่ายหรอกนะผิวต้องเนียนเนี๊ยบครับแม่แม้แค่คุณถวันบอกว่าทำให้แม่เนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งอ่ะซาบซึ้งไหมเราแม่ทั้งหลายเห็นไหมทุกคนกลัวแม่ครับผม นี่ก็เพิ่งบอกคุณแม่กลางอากาศนะเจ้าค่ะไม่ได้รู้มาก่อนเลยถึงว่าทำไมมันเงียบอย่างนี้ไม่เงียบครับแม่เราก็จะซุ่มๆทำวันหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวแม่ต้องมาแน่มีความสุขไหมที่ทำคือช่วงที่ทำมีความสุขมากครับผมถึงที่เวลามันเนิ่นๆนิดหนึ่งคือช่วงนั้นเราทำให้ดีที่สุดเนาะสร้างสำรอง
เพื่อจะรองรับเกษียณต้องทำให้แข็งแรงมากเพราะว่าเกษียณ6ตันกว่าเราจะได้ตันกว่าโครงสร้างไม่ได้เดี๋ยวโค่นลงมาก็ลำบากเนี่ยโครงสร้างสำรองไม่ใช่โครงสร้างของไม่ใช่ของจริงนาจริงต้องรออาจารย์อ้อยเดี๋ยวอาจารย์อ้อยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก้อยมาก็ขอบพระคุณนะคะในความเป็นหัวใจของมนุษยชาติทุกคนไม่ว่ายากยังไงก็ไม่ท้อแท้คุณแม่เนี่ยก็เตรียมใจอยู่เหมือนกันอันนี้พูดจริงๆนะด้วยความกรุณาของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็บอกกับทีมงานว่าคุณแม่จะยอมรับในทุกเรื่องราวที่เราพยายามกันอย่างเต็มที่มันมีกรุณาอยู่แล้วแหละคุณแม่เนี่ยเห็นใจของคุณแม่เลยว่าเราจะไม่บีบคั้นเราจะทำงานนี้อย่างสบายๆตรงตามเป้าหมายคือกรุณากันอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนในการทำงานครั้งนี้ขอให้ได้รับการเคารพจากพวกเราทุกคนในทีมทำงานว่ายากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จเพราะทุกครั้งที่เรามาที่นี่เราได้เห็นความเติบโตทางจิตวิญญาณของผู้คนทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมทั้งพวกเราทุกคนซึ่งต้องเล่าให้คุณถวันฟังว่าคุณแม่เนี่ยเดินทางมาเมื่อกี้จะถึงเนี่ยคุณแม่ยังต้องให้เขาถ่ายทางนู้นว่ายกหินเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงเราทำคู่กันไปทางนี้ก็หล่อโลหะไปพวกเราก็หล่อใจของเราไปเราก็ทำกายภาพของเราในลมณีอันร่มรื่นที่จะเป็นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไปด้วยหัวใจที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาเติบโตนั้นคุณแม่เนี่ยรับฟังและเข้าใจนะคะคือต้องบอกเลยว่ามันเหมือนรู้เรื่องหน้าแล้วกันแต่ก็อย่าให้มันไม่มีความก้าวแต่ละก้าวของเราที่จะทำให้ทุกคนที่รอคอยคืบหน้าแล้วนี่ก็เห็นคืบแล้วนะเนี่ยคราวที่แล้วมาตรงเนี้ยแล้วตอนเนี้ยขึ้นไปเนี่ยเราก็มองเห็นท่านว่าโอ้นี่ท่านต้องออกไปนอกชายคาแล้วนะแล้วเดี๋ยวต้องยกนี่กับส่วนเอวใช่ไหมก็ต้องออกไปไกลอีกใช่ไหมเพื่อหารอยต่อก่อนบางทีเอาแค่เทมเพลตแค่นั้นเองนะฮะเพราะเราไม่สามารถที่จะหิ้วพยายามที่จะอัญเชิญอันนี้ไปเก็บผิวเก็บให้เรียบร้อยเลยครับนะฮะคุณถวันกำลังจะบอกอะไรคุณแม่คือวันที่22นี่เราจะได้อันนี้ไปที่หุบเขาพร้อมกับมงกุฎทั้งหมดเต็มจ้าในส่วนท่อนล่างเราก็เพิ่งมีโฟมขึ้นมาแล้วก็รีบทำแล้วก็จะเป็นพระบาทเป็นดอกบัวเป็นดอกบัวซึ่งก็ใช่ยังมีความสุขอยู่ครับผมใช่ไหมคะแข็งแรงไหมแม่ดูโครงสร้างข้างในอันนี้ต้องให้อาจารย์ก้อยมาดูใช่ไหมอันนี้เราอันนี้สำรองอันนี้สำรองแล้วของจริงอ่ะของจริงอาจารย์ก้อยต้องเขียนแล้วเราก็จะสเต็งของเหล็กต้องระบุมาโอ้ตายก็คงจะไปที่เจอกันที่นู่นเลยฮะให้ไปใส่ที่อาจารย์ก้อยอาจารย์ก้อยได้ยินไหมคะอาจารย์ก้อยคะเราจะต้องกลับมากันอีกทีนึงแล้วนะคะเจอกันที่หุบเขานั่นแหละเราจะใส่ของแท้เข้าไปเลยเอ้ยแต่เราต้องเตรียมตัวก่อนถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็เชิญทุกคนอยู่แล้วว่าจะไปที่หุบเขาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะเดือนกันยายนเนี่ยเราจะเปิดเทศกาลเมล็ดพันธุ์อาจจะมีอะไรสักชิ้นหนึ่งที่ไปตั้งไว้เช่นพระพุทธเจ้าองค์ที่เสร็จแล้วหรืออะไรเพื่อที่จะให้เห็นว่าเรากำลังทำทาราฟาร์มมีเรือนพ่อชำแห่งรัตนะเพราะว่าชิ้นเดียวคงไม่ลำบากใช่ไหมเพราะตอนนี้พระหัตถ์ไปแล้วอันนั้นเนี่ยเป็นที่เป็นสัญลักษณ์ที่เราทุกคนตั้งสัจจะอธิษฐานที่พระหัตถ์ข้างฝาปัญญาที่มีคำว่าโอมตะเลและตอนนี้ตรัมของเราที่เป็นแมนดาราก็ใหญ่เต็มภูเขาแล้วสวนวันนี้ก็แบบถ้าจะเรียกว่า 90% สมบูรณ์ในส่วนของทางเข้าของทาราฟาร์มเดี๋ยวคุณแม่ขอเข้าไปดูงานข้างในอีกนิดนึงว่าในส่วนเพราะคุณแม่เห็นคราวที่แล้วมาเนี่ยเราหล่อบางชิ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมหล่อบางชิ้นแล้วใช่ไหมบาสทำต้นแบบสำหรับมงกุฎครับ
เดี๋ยวเราไปดูได้ไหมคะไปดูได้มาให้ทุกท่านนะคะตอนนี้เรายังพอมีเวลาอยู่ไหมคะหรือว่าเราจะจบตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราฮะได้ค่ะคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะเห็นความก้าวหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทุกความพยายามของเราคือความรักและความเข้าใจเป็นความรักที่เรามีในความยากลำบากบอกแล้วว่าอะไรที่ยากมันคือเราไม่เคยพูดเลยว่าเจ้าพระคุณเอ้ยขอให้ง่ายๆไม่เคยเลยค่ะแต่จะบอกว่าขอให้มีปัญญายากยังไงก็ทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นให้มั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยสำเร็จแล้วในทุกๆวันนะคะเห็นอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าตัวตนคนทำงานต้องเล็กลงงานจึงใหญ่ขึ้นเราก็เห็นทั้งหมดที่เห็นอยู่ว่าขณะนี้ท่านพระพักท่านห่างเราออกไปเรื่อยๆนะฮะท่านก็สูงไปเรื่อยๆเราก็ต้องใจสูงละพอใจเราสูงเราก็พอที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์งั้นวันนี้คุณแม่จะจบรายการของเราตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแอบไปดูในส่วนอื่นๆนะคะอ้าวผิดกล้องค่ะกล้องนี้ค่ะอันนี้ก็บางพูดกับกล้องเวิร์กพอยต์นะคะกล้องนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการของเราก็ถือว่าเป็นการแอดเวนเจอร์เดินทางเป็นสปิริตชวลนะคะเราไม่ใช่เป็นสปิริตชวลทัวริสต์แต่เราเป็นสปิริตชวลรีดเดอร์เลยค่ะเราเป็นผู้นำทางสติปัญญาเราต้องเข้มแข็งและเราต้องตระหนักอยู่ในทุกปัจจุบันขณะว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะพวกเราทั้งหมดนี้และผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเดินทางพักก่อนแต่คุณแม่มั่นใจว่าคุณจะติดตามงานนี้และคุณเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของเราคุณคือหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวของพวกเรานะคะวันนี้ธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะก็คุณแม่ก็รู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่มันไม่ง่ายสุดๆเลยครับผมเหมือนชิ้นหนึ่งในโลกนี้เลยนะที่เราจะ